้งรักแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวฉันมากไอ้เรื่องนั้นผมทราบดีตอนนี้ฉันไม่ไว้ใจให้แกใกล้ชิดกับลูกสาวฉันอีกต่อไปผมทำอะไรให้นายไม่ไว้ใจหรือเปล่าครับผู้ชายย่อมรู้สันดานผู้ชายด้วยกันดีหญิงสาวที่ใกล้ชิดฉันทุกคนฉันไม่เคยปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้นอนกับเธอแต่ว่าคุณมีนายเป็นลูกสาวนายนะครับหมายความว่าแกยังยืนยันที่จะคบกับมีนาต่อไปใช่ไหมผมก็อยากทำอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่านายไม่อนุญาตผมก็คงทำไม่ได้แล้วถ้าฉันมีวิธีที่จะทำให้แกได้รักกับมีนาตลอดไปแกจะยอมทำไหมไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้ผมได้อยู่กับคุณมีนาผมทำทุกทางครับ งั้นก็มีเพียงวิธีเดียวที่ฉันจะยอมให้แกได้รักกับมีนาตลอดไปที่ไหนครับแกต้องแต่งงานกับมีนาที่แกเงียบไปเนี่ยหมายความว่าแกจะไม่ยอมแต่งงานกับมีนาอย่างนั้นเหรอคมฮะเปล่าครับผมตกใจนะครับนายผมไม่คิดว่านายจะให้ผมแต่งงานกับคุณมีนาเร็วขนาดนี้เหตุผล2ข้อข้อแรกมีนารักแกข้อที่2แกเหมาะสมที่จะสืบทอดงานทุกอย่างต่อจากฉันว่ายังไงแกจะยอมแต่งงานกับมีนาไหมผมแต่งแน่นอนครับดีดีมากไปสิมีนารอฟังคำตอบจากแกอยู่ไปคุณพ่อคุณเรียบร้อยแล้วมีนารู้คำตอบดีค่ะไม่รู้คุณพ่อนึกยังไงจึงได้เร่งให้เราสองคนแต่งงานกันแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไปคุยกับคุณพ่อเองการแต่งงานเป็นเรื่องที่สำคัญต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจจะมาฝืนใจแต่งคงไม่ได้คุณจะไปไหนไปคุยกับคุณพ่อให้รู้เรื่องค่ะไม่ต้องหรอกครับทำไมล่ะคะผมตอบคุณพ่อคุณไปแล้วว่าผมจะแต่งงานกับคุณคุณตอบตกลงเหรอคะหรือว่าคุณยังไม่พร้อมจะแต่งงานกับผม
ผมจะได้บอกคุณพ่อกันไหมคำตอบเรื่องของเราขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวถ้าคุณพร้อมฉันก็จะไปกับคุณค่ะโทรมาทำไมอีกที่หลังเนี่ยอย่าปล่อยผมรอสายนานอีกนะผมโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมบุกไปหาคุณที่บ้านคุณจะเดือดร้อนนะไอ้แกอย่าทำอะไรบ้าๆนะที่หลังก็อย่าขัดใจผมสิจ๊ะเราเนี่ยจะได้ครองรักกันอย่างมีความสุขไอ้ทุเรศแกบังคับขืนใจฉันแกภูมิใจนะเหรอนี่ผมขอแก้ตัวใหม่เอาตอนที่คุณยังมีสติอยู่เนี่ยคืนนี้เป็นยังไงฮะสกปรกสองครอกที่สุดแกอย่าหวังเลยนะแกจะได้แตะต้องตัวฉันอีกนี่ก็ลองดูถ้าผมต้องการคุณแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ตอบสนองผมเรื่องหอยคมนะฮะหัวคุณรู้เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะจัดการยังไงฮะที่รักผมว่าแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมว่างเนี่ยผมจะโทรกลับไปใหม่คิดถึงนะจ๊ะคุณภาวัตครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณพ่อได้นั่งเก้าอี้ตบถ้ามีอะไรผมรับใช้แล้วก็บอกได้เลยนะครับโอ้อยู่แล้วครับผมจะลืมได้ยังไงเราบอกกันเองนะฮะพ่อผมเนี่ยเป็นใหญ่แล้วนะผมก็ต้องนึกถึงคนใกล้ตัวไว้ก่อนมันถึงจะได้รักกันจริงเฮ้ยผมว่าฉันน่าแต่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปนะคุณพ่ออย่ามองหนูอย่างนั้นสิคะหนูเขินแย่แล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วเหรอหนูตกใจแทบช็อกอะค่ะตอนที่เขาบอกว่าเขาตกลงกับคุณพ่อจะแต่งงานกับหนูอะลูกสาวพ่อเนี่ยใครก็อยากจะแต่งด้วยทั้งนั้นน่ะยกเว้นคมค่ะเขาไม่มีทางแต่งงานกับหนูเพราะเหตุผลโง่ๆแน่งั้นหนูก็ควรจะภูมิใจไว้ได้เลยนะเพราะเหตุผลเดียวที่เขายอมแต่งงานกับหนูก็คือเขารักหนูเขาบอกกับคุณพ่ออย่างนั้นเหรอคะเปล่าแล้วคุณพ่อรู้ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเขาไม่เคยบอกกับใครเลยแม้กระทั่งหนูพ่อดูมันออกก็แล้วกัน